ดวงดาวเหล่านั้นกำลังเปล่งประกายเพื่อคุณหนังสือบทความสั้นที่จะปลอบโยนคุณผู้สูญเสียความมั่นใจและกำลังหลงทางโดยซนฮิมชันนักเขียนเกาหลีชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 330,000 คนหนังสือบทความสั้นแสนอบอุ่นหัวใจที่จะคอยปลอบโยนความรู้สึกของใครหลายคนที่เติบโตขึ้นโดยไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองเลยไม่เคยแม้แต่จะหยุดพักปล่อยให้ตัวเองไหลกับการทำงานและเดินผ่านวันเวลาตามความคาดหวังของคนอื่นไม่กล้าแม้แต่จะปฏิเสธความต้องการของเพื่อนชีวิตวนลูปอยู่แบบนี้จนกระทั่งสูญเสียความเป็นตัวเองหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือการใช้ชีวิตให้มีความสุขนักหรอกนะแต่มันจะช่วยให้คุณมองเห็นตัวเองมากขึ้นในวันที่เหนื่อยล้าจากผู้คนชีวิตและความรักลองพักสักนิดเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มีดวงดาวส่องสว่างระยิบระยับบนนั้นสักหน่อยเพราะดวงดาวเหล่านั้นกำลังเปล่งประกายเพื่อคุณแด่คุณผู้เข้มแข็งในแบบของตัวเองต่อให้ยังหาแสงในใจไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่อยๆใช้ชีวิตกันต่อไปโดยไม่ต้องเปรียบแสงในตัวเรากับใครก็พอ